คุณนี่คือกุ้งมังกรกับปูม้าตัวเบอร์เริ่มเบอร์เทิมเนี่ยนี่นี่เอามาสดๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับผมโอ้ยไปจับมันสดๆเลยคุณดูนี่โอ้โหมันยังถังอาศัยเลยครับนี่ลืมนี่โอ้ยมันโอ้ยโอ้ยได้มากี่ตัวครับเนี่ยได้มา30กว่าตัว30กว่าตัวโอ้ยโอ้ยสุดยอดนี่มากุ้งมังกรตัวละร้อยโอ้ยนี่นี่ตัวละร้อยนะนี่คุณดูนี่เขามาซื้อนะเบอร์เริ่มเบอร์เทิมตะเคร่งเบอร์เริ่มเบอร์เทิมนี้กี่บาทอะผมอยากรู้กุ้งมังกรกับปูเลยนะเนี่ยทั้งตะกร้าที่คุณเห็นเนี่ยเท่าเนื้อนะคือ 3,000 ปกติกุ้งมังกรตัวเดียว 3,000 แล้วของแพงๆทั้งนั้นน่ะทั้งตะกร้าเบอร์เริ่มเบอร์เทิมเนี่ยคือ 3,000 เกิดมาไม่เคยเขาเคยเจอแล้วคุณอุ้ยนี่คือเหมาเหรอเหมาครับโอ้ยนี่นี่ขอทายมาเลยคุณมานี่นึ่งแล้วใส่ฟรีซไว้อันนี้คือนึ่งแล้วใส่ฟรีซไว้นะนี่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 เขามาซื้อจากไกลๆเลยใช่ไหมมาจากไหนกรุงเทพหรอจากกรุงเทพค่ะกี่บาทผ่านได้ไหมตัวละ170ตัวละ170บาท170บาทนี่สิบตัวแค่พันเจ็ดเป็นไงสุดยอดมึกห่อมาตัวเบอร์เริ่มเบอร์เทิมเนี่ยโอ้โหคุณดูนี่โอ้ยอันนี้คือมึกห่อใช่ไหมครับตัวเบอร์เริ่มเบอร์เทิมเนี่ยนี่เดี๋ยวเรามาชั่งกันเดี๋ยวผมกี่บาทอย่างเงี้ยครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะ7ขีด140บาทมึกหอม7ขีด140บาทจับเอาเลยเอาตัวไหนนี่อ่ะเดี๋ยวเอิร์ธลองดูโอ้เดี๋ยวเอิร์ธลองดูกุ้งมังกรไซส์นี้แล้วคุณมาเดาราคาตัวเท่าไหร่เอารบกวนช่างครับไปช่างเลยนะฟึม2ขีด ฮะนี่ตัวเท่าไหร่นะนี่คือกุ้งมังกรตัวละ100บาทคุณหากินได้ที่ไหนเขามีกุ้งมังกรตัวเท่านี้นี่ตัวละร้อยนะเฮ้ยมันถูกมากอะช่างนะครับหอยแครงดูผมช่างทีละตัวเลยอยากจะรู้โอ้ยมันเกิน1ขีดอุ้ยหอยแครงตัวเกือบ2ขีดอะคาดเส้นเดียว2ขีดอะนี่หอยแครงตัว2ขีดคุณเคยเจอไหมเนี่ยถ้าผมซื้อตัวเดียวกี่บาท2ขีด2ขีด2ขีดก็20บาทหอยแข็งตัวเท่าหน้าผมเนี่ยตัว20บาทแล้วคุณดูแล้วผมจะกิน4ตัวหอยแข็งเนี่ยโอ้ยหูยที่แพบางออสนะอันนี้คือปูม้าส่วนคุณรักผมมาอันนี้นี่คุณมานี่ไปเลยฟึ่มปูม้า3ตัวครึ่งกิโลกี่บาทครึ่งกิโล130เอ้ยเอาตังค์มาพันหนึ่งจะหมดไหมเนี่ยวันนี้ยังไม่หมดอ่ะนี่คืออ่ะเทฟืมเทหอยฟืมเอิร์ธนักล่าหอยเทหอยฟืมอันนี้9 ขีดใช่ไหมอ่ะ9ขีดกี่บาท9ขีด130ปูนี่130หอยนี่130นี่เขามีแค่นี้นะครับไม่เยอะกว่านี้มันจะเมาเลยตอนนี้50บาทเฮ้ยมันถูกมากหันหน้าสวยๆออกกล้องมุมหน่อย110บาทติดคิด700เอาไปด้วยเอาไปเลย 1,000 เดี๋ยวผมหาอะไรเพิ่มให้ครบ 1,000 ด้วยค่ะได้เมื่อเรือประมงพื้นบ้านเนี่ยเอามาส่งพี่รีพี่รีรับซื้อค่ะเป็นกิโลเหรอเป็นกิโลค่ะทุกอย่างอ่านทะเลทุกอย่างแล้วตรงนี้แล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ยครับตรงเนี้ยพักไว้ก่อนเพื่อรอคนมาซื้อเหรอรอรถมาเอาอ๋อแต่ออเดอร์แต่ละวันลมแรงเท่านั้นอ๋อเรือออกไม่ได้ก็อยู่ที่ประมาณสัก2เดือนที่ว่าเป็นพายุแรงๆนะแล้วช่วงนั้นเราทำไงอ่ะก็ปลูกผักปลูกหญ้าไปตามมันก็เหมือนมีฤดูของมันเนอะเหมือนเราทำถ้าเราทำไร่ก็มีฤดูของมันทุกอย่างมีระยะเวลาของมันเวลาคุณจะรออะไรคุณต้องใจเย็นคุณต้องสดชื่นนะเพราะมีระยะเวลาของมันไม่ใช่ว่าจะขายทุกวันเวลาช่วงนั้นแหละของแพงเวลาช่วงนั้นของแพงเพราะว่ามันหายากแล้วผมบอกเลยว่าเราจะมากำหนดว่าวันนี้เราจะขายหอยท้ายเผา10โลไม่ได้ถ้ามีคนหามาได้10 20ตัวก็ต้องขายแค่นั้นแล้วคนหามาเขาก็ดำหน้ามืดมาได้แค่นั้นหอยไทพองนี่ประมาณอยู่ที่4เดือน4เดือนคือ4เดือนคือหมดฤดูกาลนี่ผมเห็นอย่างนี้แล้วผมรู้สึกว่าธรรมชาติของประเทศไทยของเราก็ยังสมบูรณ์อยู่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยอนุรักษ์ธรรมชาติไว้นะให้ในน้ำมีปลาในทามีข้าวในทะเลมีสัตว์ต่างๆเพื่อให้ชาวประมงท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถล่าออกมาแล้วมาขายเพราะว่าเขายากนะกว่าจะขายมาได้แต่ละตัวเพราะวิธีการจับแบบนี้ใช้มือคุณช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติโอ้นอกจากเราจะมีของดีๆไว้กินแล้วยังทำให้ต่างชาติมาเที่ยวเรานะจะได้คึกคักนะ
ตึกรามบ้านช่องเรียบนที่มันทันสมัยทันสมัยใครๆก็สร้างได้สมมุติเราจะไปนี่ประเทศรู้ประเทศนี้มีตึกรู้แบบนี้เดี๋ยวเขาก็สร้างได้แต่ธรรมชาติอ่ะมันเกิดที่ตรงนี้ของเราเราดูแลให้คนเขาหลั่งไหลเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาในประเทศเรามาเที่ยวพอเวลาเขามาเที่ยวเราก็จะได้รสชื่นน่ะรสชื่นเลยนะสวัสดีครับนี่คือเอาของมาขายเหรอมีอะไรบ้างอ้าวนี่ผมไม่รู้เลยผมอยู่ดีมาท่ายเฉยเลยเนี่ยเรือเขามาจริงๆไม่มีการเตรียมไม่มีการอะไรนั้นเขาจะมาขึ้นซิปโลไว้เผื่อที่จะไว้สิโอ้ไม่ไหวเลยโอ้โอ้ยอันนี้คือปลาเก๋าไว้ไม่เอิดรสชื่นโอ้ยแล้วก็ปลาเก๋าโอ้โหอันนี้คือปลาโมงพาวนะเขาตกเบ็ดมาแล้วเขาก็นำมาขายที่แพตัวเบอร์เริ่มเบอร์เทิร์มวันนี้ตัวผมว่า10โลกว่าติดโบกขึ้นนะขึ้นมาฟึ่มแล้วอย่างนี้ไม่ได้มีทุกวันคือแล้วแต่จังหวะเลยแล้วเขาได้แล้วเราตรงดิ่งมาเลยบรรยากาศสดๆนะครับนี่กี่กิโลเท่าไหร่16 กิโลคุณดูวิวที่เขาสวยๆอันนี้คือเป็นเรือประมงพื้นบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิถีชีวิตแล้วคุณมาดูว่าผมจะเอา3สิ่งนี้ไปทำอะไร นี่ครับอันนี้คือเรือเราจะไปลงไปลำไหนเนี่ยลำ3ลำเนี้ย3ลำนี้ใช่มั้ยคะอ่ะวิธีการคือยังไงมันเดินยังไงหันหลังนะคะหันหลังกระโดดไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่กระโดดแบบนั้นถ้ากระโดดขาเราหักได้เพราะฉะนั้นเรามีบันไดลิงเรามาลงด้วยกันมีบันได3ขั้นคือลงบันไดลิงนะคะอ่ะเดี๋ยวลงบันไดลิงอ่ะพี่ลงไปก่อนเลยพี่ลงก่อนเลยหันหลังลงนะคะหันถูท่าพาเรือนะคะเดี๋ยวเราลงเรื่อยๆนะครับอ่าต้องเพิ่มความระมัดระวังให้กับตัวเองด้วยนะคะอ๋อนี่อ๋อเออจะลงบันไดลิงอุ๊ยอ๋อมี3ขั้นนะโอ้ไม่ยากเป็นไงครับวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดำหอยท้ายเผานะคะซึ่งอุปกรณ์หอยท้ายเผาในเรือของเราก็มีนะคะเราจะนั่งเรือประมาณ20นาทีอ๋อนะคะไปถึงที่หมายนะคะอ๋อตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านสนกลางบ้านสนกลางอ่ะเดี๋ยวเราจะไปบ้านสนกลางครับนี่ตามกันเลยพบกับพี่ไม่ต้องกลัวเหงาหน่อยเพราะพี่จะพาไปกินห้อยทุกคืนฮะนะเอิร์ธรสชื่นกับคอนโด3ชั้นมาม่วงเบาและอบวันนี้จะพาทุกท่านไป5ห้อยท้ายเผาห้อย5ยากหามาได้ปรับเขาไปส่งต่างประเทศส่งฮ่องกงส่งไต้หวันหากินยากแต่วันนี้เอิร์ธจะพาไปดำสดๆเอามาให้ทุกคนชิมเอามาทุกคนดูกันเอาไปครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านสนกลางจังหวัดสตูลแล้วคุณดูเรือลอยมาบาเรียบาเพียบาเรียบาเพียอันนี้คือที่แคะรูห้อยแคะรูห้อยนะรูนี้เอิร์ธก็ไม่เคยเห็นรูห้อยเหมือนกันนี่พี่ฟาริดาเราจะลงเดี๋ยวเราจะไปดูรูห้อยเดี๋ยวเราจะไปดูรูห้อยรูนะไปก่อนวิ่งคุณดูนี่เขาดำลงไปแล้วนะครับพี่คนนี้นะครับคุณเห็นถังไหมเวลาคุณเห็นถังลอยๆตรงนี้เหลืองๆนี่คืออะไรเป็นที่ว่าเวลาเขาเอาขึ้นมาแล้วเขาจะไม่พัดแล้วเขาก็ดำลงไปถามว่านานแค่ไหนก็นานเท่าลมหายใจของเขาว่าจะกั้นได้เท่าไหร่ถ้าเขาเจอรูเขาก็โชคดีไปเพราะเขาก็จะได้เจอหอยนะแต่บางทีเจอรูหมดลมหายใจก็ต้องขึ้นนะก่อนเมื่อกี้เขาบอกว่าลงไปแล้วเราเห็นรูแล้วแต่ไม่มีถ้าเราหมดกั้นเราก็ออกขึ้นมาไม่ได้อะหอยอ๋อเขาบอกว่านี่เขาลงไปนะเขาหาเป็นชั่วโมงไม่ได้บางทีเจอแค่รูนี่ก็มาไม่ได้ความเขาจะได้มาหอยแต่ละตัวนี่มันยากมากคือบางทีเจอรูก็ยังเอาไม่ได้ต้องขึ้นมาก่อนเพราะมันหมดกลั้นหายใจของเขาแล้วต้องขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกกว่าจะได้หอยแต่ละตัวอันนั้นคือเขาจะพายเรือไอ้นูเพื่อจะไปทำแล้วเขาบอกว่าเอิร์ธไปไหมแล้วคุณดูท่าเขาสิเอิร์ธจะไปไหมแต่เราต้องเร่งรูเสร็จเราก็ต้องเร่งรูให้มันเราก็ต้องดำลงไปอีกกั้นหน่อยใจลงไปคุณดูนู้นดำลงแล้วเริ่มนี่เห็นไหมเราได้แล้วนี่ฮีโร่ผมนี่บอกแล้วนะครับนี่ฮีโร่ผมเลยนี่เขาว่ายมาให้เราดูเลยนะพี่ครับกี่ชั่วโมงครับก็จะได้เท่านี้กี่ชั่วโมงแล้วพี่ลงไปอ่ะประมาณชั่วโมงกว่าโอ้ย1ชั่วโมงกว่าคุณดูกี่ตัวนะพี่ได้นับป่ะประมาณ20ตัวนะครับชั่วโมงกว่าๆเขาจะได้หอยท้ายเผามาคือเวลาเขาไปขายโลละ 6-700 ผมว่าไม่แพงเลยทำไมเพราะว่าเวลาเขาดำมาเขาดำได้ทีละตัวต้องไปหาทีละตัวน้ำลึกกี่เมตรพี่เนี่ยเอาคืนเข้าไปในน้ำลึกเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ยประมาณ2เมตร2เมตรมีคนถามว่ามะม่วงมาทำไมได้ใช้แล้วโอ้ยแกเมาเรือครับเอิร์ธเมาเรือแล้วบอก
ต้นถือต้นถึงเธอลูกนี้ประมาณ30บาทนะคะประมาณ1กิโลนะคะได้มา500บาท500บาท500บาทแต่กว่าจะได้500บาทพี่เกือบตายเลยค่ะเป็นลมนะคะเป็นลมนะเมาเรือเมาจริงๆอ่ะผมพูดนะเกิดมาเนี่ยผมคิดว่าการเมาเรือเนี่ยมันทรมานที่สุดแล้วการเมาเรือแต่เมื่อเจอคุณเนี่ยผมรู้เลยเมารักทรมานกว่าฮั่นแหละอุ๊ยโอ้โหอ๋อวันนี้ตัดเกินตัดลุ้นเคยนะผมอยู่บรรยากาศสดๆที่จังหวัดสตูลนะครับแล้วใครบอกว่าดูรายการแล้วมีฟาร์มสุกสดชื่นให้คุณเขียนว่ามีฟาร์มสุกสดชื่นเฉยแล้วตามด้วยว่า FT จากจังหวัดอะไรนะเดี๋ยวเอาหัวใจไปให้1ดวงนะเอาหัวใจไปให้คุณนะแต่ตอนนี้ใครเอามะม่วงเบาให้ผมหน่อยได้ไหมเนี่ยเห็นท้องฟ้านั้นไหมเป็นเงาของเมฆหรือเปล่าทะเลสีครามที่ทอดยาวเห็นมะม่วงเบาฉันไหม โอ้ยต้นเถื่อนน่ะมันต้นเถื่อนน่ะ